เอาละครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคเนาะเทคนิควิธีทำให้ช่อง YouTube เราดังเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคทำให้ช่อง YouTube เราดังขึ้นมาเนาะเทคนิคทำให้ช่อง YouTube ดังขึ้นอันดับแรกเดี๋ยวปฐมบทก่อนแล้วกันปฐมบทวิธีสร้างรายได้จาก YouTube นะครับเราต้องสมัครเมลครับผมเป็น Gmail เนาะ Gmail แล้วเปิดช่อง YouTube ก็คือไปสมัครเมลเนาะสมัคร Gmail แล้วก็ไปเปิดบัญชีกับ YouTube ไปล็อกอินใน YouTube เนาะซึ่งไอเมล1เมลเนี่ยมันสามารถเปิด YouTube ได้ทั้งหมด500ช่องเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือไปสมัครเปิดบัญชีกับ Google Adsense เนาะคือสมัครเมลแล้วเมลไปล็อกอินใน YouTube เมล1เมลเปิด YouTube ได้500ช่องแล้วจบไปแล้วแล้วก็ไปสมัคร Google Adsense เนาะเอาเมลน่ะไปสมัคร Google Adsense ไปสมัครเปิดบัญชี Google Adsense เนาะทำ Google Adsense ขึ้นมาอันดับแรกเราต้องมี Gmail เนาะมี Gmail อันดับแรกเราต้องมี Gmail ก่อนเนาะสมัคร Gmail ปุ๊บเราก็ไปล็อกอินใน YouTube เนาะพอสมัครเมลสมัคร Gmail เสร็จเราก็ไปล็อกอินใน YouTube พอเราล็อกอินใน YouTube เสร็จเรียบร้อยเนาะสมัครเมลเสร็จไปล็อกอินใน YouTube สมัคร Gmail ปุ๊บไปล็อกอินใน YouTube เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปสมัครบัญชี Google Adsense ครับผมไอ้ Google Adsense เนี่ยมันจะทำหน้าที่ยิงโฆษณาไปที่ช่อง YouTube ของเราเนาะเวลาเราทำคลิปขึ้น YouTube คลิปของเรามันจะมีโฆษณาขึ้นครับผมเราจะได้เงินจากตรงนั้นเนี่ยครับ Google Adsense จะเป็นคนยิงโฆษณาไปที่คลิป YouTube ของเราเนาะแล้วก็จะเป็นคนจ่ายเงินให้เราเนาะอันนี้ผมตั้งเป็น 1,000 ดอลลาร์นะขั้นต่ำมา100นะผมตั้งเป็น 1,000 ดอลลาร์ครบ 1,000 ดอลลาร์เมื่อไหร่ค่อยจ่ายเข้าแบงก์กรุงเทพแล้วก็แนะนำให้ใช้เป็นบัญชีกรุงเทพเนาะมันจะรับเงินจาก YouTube ได้โดยค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเสร็จแล้วทีนี้ถึงไหนแล้ววะสมัครเปิด Google Adsense สมัครเมลเปิด YouTube สมัคร Google Adsense แล้วก็เอาเมลเนาะไม่ใช่เราผิดต้องบอกว่าเอา YouTube มาผูกกับ Google Adsense พอเอาเมลไปสร้างบัญชี YouTube แล้วก็สร้าง Google Adsense ละต้องบอกว่าเอา YouTube เอา YouTube เอาช่องเขียนผิดเนี่ยเอาช่อง YouTube มาผูกเข้ากับ Google Adsense นี่ครับแล้วทีนี้เราก็เอาช่อง YouTube เนาะมาผูกเข้ากับ Google Adsense มันเล็กไปวะแล้วเราก็เอาช่อง YouTube เนาะมาผูกเข้ากับ Google Adsense เนาะแล้วก็หาคนมาติดตาม 1,000 คนกับคนมาดู 4,000 ชั่วโมงเนาะมันถึงจะผ่านการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเราก็จะคลิปเรามันจะมีสีเขียวขึ้นนี่ครับคลิปเราเนาะพอหลังจากที่เราเอาช่อง YouTube ไปผูกกับ Google Adsense เนาะเราก็พยายามลงคลิปเนาะลงคลิปเรื่อยๆพอมีคนติดตามครบ 1,000 คนเนาะแล้วก็รับชมถึง 4,000 ชั่วโมงเนาะดูคลิปเราคลิปเราจะกี่นาทีก็แล้วแต่ว่ามีคนมาดูครบ 4,000 ชั่วโมงเนาะก็จะผ่านเกณฑ์เนาะเปิดการสร้างรายได้เรียบร้อยหลังจากนั้นคลิปวิดีโอของเรามันก็จะเป็นสีเขียวๆครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือมันจะมีโฆษณาขึ้นเปิดการสร้างรายได้แล้วเนี่ยครับมันจะมีรูปเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสีเขียวเงี้ยก็คือเนี่ยเห็นไหมสร้างรายได้คลิปแต่ละคลิปที่มีคนมาดูเนาะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นเราก็จะได้เงินจาก YouTube ครับผมแต่บางคลิปมันเป็นติดเหลืองคือมันนี่นั่นนะถ้ามันเป็นสีเหลืองคือมันมีปัญหาเรื่องนี้นั่นนะเรื่องคลิปเรามันมีโดนลิขสิทธิ์มันจะติดเหลืองบางคนงงติดเหลืองคืออะไรติดคืออย่างอื่นหรือเปล่าครับแสดงว่าเคยโดนมาก่อนแล้วทีนี้เมื่อเราทำครบ10 ดอลลาร์เนาะ เมื่อเราสะสมจนกระทั่งเงินครบ$10เนี่ย Google Adsense มันจะส่งรหัส PIN มามันจะหน้าตาGoogle Adsense มันจะส่งจดหมายมาที่บ้านเราครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ข้างในก็จะมีรหัสพินครับผมข้างในจะมีรหัสพินก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับรหัสพินจะเป็นเลขอย่างนี้เนี่ยที่ Google Adsense ส่งมามันจะมีบอกขั้นตอนเนี่ยให้เอารหัสพินไปยืนยันใน Google Adsense นั่นนะครับแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องเลยเนาะวิธีเพิ่มคนติดตามกับเทคนิคทำให้คนเห็นช่องเราแล้วติดตามช่องเราเยอะเนาะเป็นการโปรโมทช่องนั่นเองสิ่งที่สำคัญเลยเนาะอันดับแรกก็จะเป็นรูปช่องครับผมชื่อช่องชื่อช่องก็จะเป็นชื่อช่องอย่างเช่นเอาคลิปไหนดีวะเนี่ยโฆษณาขึ้นถ้าผมดูโฆษณานี้จบนะช่องเนี้ยโอเคยูไลท์เนี่ยเขาได้เงินจากผมเลยเนี่ยดูจบเนี่ยเขาได้เงินแล้วนะได้เงินจากผมแล้วนะเห็นไหมผมดูโฆษณาครบก็ได้เงินแล้วแล้วถ้าเกิดผมอยากโดเนทช่องนี้นะผมแค่คลิกเข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงโฆษณาเนี่ยคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วผมก็ปิดทิ้งนี่ครับช่องนี้ได้เงินละเห็นไหมช่องนี้ได้เงินแล้วนะที่ผมคลิกเนี่ยวิธีบริจาคเงินง่ายๆคลิกดูคลิกเข้าไปโฆษณาเนี่ยคลิกแล้วปิดทิ้งจบแค่นั้นเนี่ยช่องนี้ได้เงินละแล้วทีนี้วิธีแรกก็จะเป็นวิธีการทำให้ช่องเราดังเนาะวิธีแรกก็คือวิธีโปรโมทช่องเนาะก็จะเป็นชื่อช่องการตั้งชื่อช่องใน YouTube เนี่ยสำคัญมากอย่างเช่นช่องของผมเนี่ยอย่างเช่นช่องของผมก็จะเป็นชื่อช่องตัวอะไรกัดขาคันแล้วกันยุงเกาอยู่นั่นแหละอย่างเช่นชื่อช่องของผมเนาะก็จะเป็นช่องงานออนไลน์หาเงินออนไลน์ทีวีเนาะชื่อช่องก็มีความสำคัญครับผมงานออนไลน์หาเงินออนไลน์ทีวีนี่เป็นชื่อช่อง YouTube ผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปชาวบ้านเนาะคลิปชาวบ้านอันนี้เกี่ยวกับอะไรวะ30ภาพผมก็จะคอมเมนต์ว่าอันนี้เราก็จะไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์ว่าดูแล้วขนตูดไม่เอาขนตูดขนลุกเลยครับขนลุกเลยครับนี่ครับนี่เนาะผมก็มาคอมเมนต์ไว้ว่าดูแล้วขนลุกเลยครับเราคิดดูนะคลิปเนี้ยมีคนดูหน่วย10 100 10,000 แสนมีคนดู200,000กว่าเนาะ200,000กว่าแล้วเขามาอ่านคอมเมนต์มันก็ต้องเนี่ยคอมเมนต์400กว่าคอมเมนต์เนาะมันก็ต้องมีคนมาอ่านคอมเมนต์บ้างแหละพอมีคนมาอ่านคอมเมนต์เป็นร้อยเป็นพันคนเนาะที่มาอ่านคอมเมนต์สิ่งแรกเลยที่เขาจะเห็นก็คือนี่ครับชื่อช่องงานออนไลน์หาเงินออนไลน์ทีวีเฮ้ยมันหาเงินออนไลน์ทีวีแล้ววะเขาก็คลิกเข้ามาดูเนาะพอคลิกเข้ามาดูเขาก็จะมาเจอเนี่ยคลิปมาดูช่องเราเนาะนั่นนะครับเนี่ยชื่อช่องมีความสำคัญมากชื่อช่อง YouTube มีความสำคัญมากซึ่งวิธีการตั้งค่าชื่อช่องก็ไปหาดูเอาใน YouTube แล้วกันมันจะมีไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองตรงนี้เนาะเนี่ยฟันเฟืองตรงเนี้ยแล้วมันจะมีให้เปลี่ยนชื่ออยู่มันจะเห็นข้อมูลส่วนตัววะไม่เห็นนี่วะนี่ครับก็นี่ครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนาะแก้ไขตรงนี้เนาะมันก็จะเปลี่ยนชื่อนี่ครับเนี่ยแต่ผมไม่เปลี่ยนเลยยกเลิกเดี๋ยวไปกดเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องนี่ครับชื่อช่องอันดับแรกเลยเนาะชื่อช่องมีความสำคัญมากชื่อช่องมีความสำคัญแล้วก็ต่อไปรูปประจำตัวครับผมรูปประจำตัวเห็นไหมรูปประจำตัวเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่เนาะพอดีท่านนี้เนาะท่านนี้เขาถามมาในกลุ่มเขาท่านนี้นะเขาถามมาในกลุ่มสร้างรายได้จาก YouTube แล้วก็บล็อกเกอร์นะเขาถามว่าช่องแบบนี้เขาใช้เทคนิคอะไรหรอครับเห็นผู้ติดตามเยอะจังคลิปวิดีโอไม่มีเลยก็จะเป็นช่องนี้เนาะ N O W ใหญ่ A ใหญ่ N ใหญ่นั่นนี่เนาะ คนนี้เขาเลยตอบว่ารูปโปครับผมมาคอมเมนต์ตามคลิปดังนะก็คือคนเนี้ยเขาสงสัยเนาะเขาเลยถามมาในกลุ่มว่าเฮ้ยทำไมช่องนี้เนี่ยคลิปวิดีโอไม่มีเลยสักคลิปเนี่ยทำไม YouTube เขาอะมีคนติดตามทั้ง 9,000 กว่าคนเนาะ NWOWAN เดี๋ยวนะ NWO เนี่ยครับเนี่ยเนาะพอดีคนเมื่อกี้เขาถามนะว่าเอ้ยทำไม YouTube เนี่ยช่องเนี้ย YouTube ช่องเนี้ยคนติดตาม 9,300 คนเนี่ยวิดีโอไม่มีเลยสักคลิปวิดีโอไม่มีเลยสักคลิปแต่ทำไมมีคนติดตามเยอะจังก็อันดับแรกเลยครับเป็นที่รูปโปรไฟล์ครับผมเป็นที่รูปโปรไฟล์อาจจะเป็นที่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเนาะถึงได้มาอาจจะเป็นแบบพวกหน้าหม้อเนาะพวกหน้าหม้อผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็อาจจะมาติดตามดูตรงนี้แล้วก็เป็นที่รูปโปรไฟล์ครับผมอันดับแรกเป็นที่รูปโปรไฟล์เนาะเขาใช้รูปโปรไฟล์แล้วก็คนนี้เนี่ยเขาไปคอมเมนต์ตามคลิปดังๆเนาะไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะไปคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆเนาะเห็นไหมเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเนาะอันดับแรกคือชื่อช่องชื่อช่อง YouTube ของเราแล้วก็รูปโปรไฟล์แล้วก็ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆเนาะไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆแล้วก็คลิปไม่ควรทำยาวเกิน15นาทีนะเท่าที่ผมไปอบรมมานะการทำคลิปขึ้น YouTube เนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยถือว่ากำลังดีนะแต่ถ้าเลย15นาทีเนี่ยคนมันจะไม่ค่อยชอบกดดูเห็นไหมเนี่ย5นาทีเห็นไหมเขาทำคลิป5นาทีมันก็น่าดูเนาะ HPY เนี่ยเห็นไหมจัดอันดับทีวีเนี่ยมันทำแค่5นาทีเห็นไหมมันไม่ควรทำคลิปเลย16นาทีไม่ควรทำคลิปเลย15นาทีแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะเทคนิคการใช้รูปประจำตัวเนาะใช้รูปประจำช่องเนาะแล้วก็ชื่อช่องรูปประจำตัวช่องทำคลิปไม่ควรเกิน15นาทีเนาะเทคนิคเนาะแล้วก็วิธีโปรโมทก็ไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆอย่างเช่นเนี่ยแล้วก็รูปประจำตัวคลิปครับผมรูปประจำตัวคลิปรูปประจำตัวคลิปสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยากกดเข้าไปดูเนาะก็อย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นช่องเนี่ยเขาใช้รูปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยใช้รูปอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมรูปที่เขาใช้เนี่ยแล้วก็เนี่ยรูปประจำคลิปเห็นไหมมันก็ทำให้คนอยากกดเนาะอันดับแรกเลยเนาะรูปประจำคลิปชื่อช่องแล้วก็เนี่ยหัวข้อต่างๆแต่อย่างเทคนิคช่องนี้ก็คือเขาใช้แค่รูปเนี่ยแค่รูปนี้รูปเดียวนะคนแม่งติดตาม 9,000 กว่าคนนะแต่ว่าเขาไปคอมเมนต์ด้วยล่ะมันไปคอมเมนต์ตามช่องต่างๆด้วยเนี่ยอย่างเช่นดูช่องเนี้ยเขาก็ไปคอมเมนต์เนาะเนี่ยผมหมายถึง YouTube ช่องนี้นะ YouTube ช่องนี้นะเวลาเขาดูคลิปต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปคอมเมนต์ทิ้งไว้เนาะก็แปลกเนาะแม่งไม่มีคลิปให้ดูแต่แม่งมากดติดตามตั้ง 9,000 กว่าคนไอ้ห่าไอ้เรานี่ทำคลิปสไตล์แม่งติดตาม8คนอย่างนั้นไอ้ช่อง ODTV แล้วก็เทคนิคแบบมิว212 224บางคนงงว่าเฮ้ยไอ้มิว212 224เนี่ยเป็นใครคนนี้ดังมากแม่งไปทุกคลิปเลยรูปปกคลิปก็มีความสำคัญครับผมรูปปกคลิปก็มีความสำคัญอันนี้โฆษณาขึ้นอีกบางคนก็นี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู เทคนิคของคนนี้นะแกไปทุกคลิปเลยนะแกไปคอมเมนต์แทบจะทุกคลิปอะกลายเป็นคนดังไปแล้วเขาคือมิ้ว212 224 248 250มันหายไปไหนวะไอมิ้ว212มันหายไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะมันหายไปไหนวะนี่ครับผมจะแนะนำให้รู้จักคนนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ของเขานะซึ่งตัวจริงเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะตัวจริงเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เนาะก็อันนี้มันจะเป็นประวัติคลิปที่แกดูเนาะหรือเขาทำคลิปมันเหมือนประวัติที่แกดูมากกว่าหรือแกไปก๊อปเขาอันนี้น่าจะเป็นประวัติคลิปที่เขาไปดูอันนี้ไม่น่าจะใช่คลิปของมิว212หรอกเนี่ยเห็นไหมมีคนติดตาม 2,400 คนมิว212 224เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะไม่รู้ว่าดูหนังเรื่องนี้ก็อันเนี้ยลองมาดูได้นะของช่อง just do it นะมันก็มีคนเยอะนะเขาก็ใช้เทคนิคคอมเมนต์เนาะใช้เทคนิคคอมเมนต์เดี๋ยวจะให้ดูมันไปเกือบทุกคลิปเลยนี่เนาะเนี่ยมิว212 224นี่เนาะแล้วก็เรื่องนี้ดูยังเลสสเปโร่นี่ครับเนี่ยแกก็จะไปเกือบทุกคลิปเนาะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยผมก็ไปเหมือนกันนะผมก็ไปเกือบทุกคลิปเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ไปเกือบทุกคลิปเหมือนกันผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์เห็นไหมก็คือในการ์ตูนอะธานอสโดนตำรวจจับใช่ไหมแม่งกูระคำกิ้งเลยไอ้เหี้ยธานอสมาบุกโลกโดนตำรวจจับเฉย ทุเรศมากนี่ครับผมก็ไปคอมเมนต์เห็นไหมมีคนอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมไปคือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับธานอสเนาะธานอสมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับธานอสใช่ไหมธานอสเนี่ยระดับถล่มจักรวาลเละป่นปี้ใช่ไหมธานอสเนี่ยคือชนิดที่แบบว่าดีดนิ้วปุ๊บตายกันทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมแต่ว่ามาโลกนี่คือมาโดนจับมาโดนตำรวจจับไอจังหวะหนัง The Avenger เนาะก็คือมาโลกเนี่ยมาโดนตำรวจจับนะในคลิปก็จะมีบอกว่าธานอสเนี่ยมาโลกเนี่ยแล้วมาโดนตำรวจจับผมก็เลยมาคอมเมนต์ว่าอะไรวะในการ์ตูนธานอสโดนตำรวจจับสิ่งแรกที่คนที่เขามาดูคลิปเนี่ยเขาจะเห็นก็คือเขาจะเห็นชื่อช่องเขาจะเห็นชื่อช่องก็ต้องมีสัก100คนแหละที่จะกดคลิกเข้ามาดูช่องผมเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคแล้วก็ไอ้มิวนี่ครับเจอแล้วนี่ไงธานอสนี่เนาะแกก็ใช้เทคนิคคอมเมนต์เหมือนกันแล้วก็7อันดับของผมชอบไอ้ที่แกเป็นเคเบิลที่สุดละในเพิ่งดูเดฟพู2เหมือนกันเพิ่งดูเดฟพู2บอกเลยว่าไอ้เคเบิลนี่แม่งเท่สัสเป็นไซบอทด้วยเนาะครึ่งหนึ่งแขนซ้ายเป็นจากเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไซบอทแต่ว่าดวงตานี่มันเป็นตามันก็เป็นไซบอร์กเหมือนกันลองไปดูนะเดฟพู2เนี่ยตามันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยครึ่งหนึ่งนะฝั่งซ้ายตาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็แขนซ้ายเป็นหุ่นยนต์มาจากอนาคตด้วยนะย้อนเวลามาจากอนาคตเนี่ยจอร์จโบลินในบทของเคเบิลเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยแขนซ้ายเป็นหุ่นยนต์ครึ่งนะลองไปดูนะเดฟพู2ดิก็เนี่ยครับเนี่ยมิว212เนี่ยมาคอมเมนต์อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยครับเทคนิคก็คือชื่อช่องรูปประจำตัวช่องชื่อช่องเนาะชื่อช่องของเราสำคัญมากชื่อช่องที่เราจะตั้งเนี่ยเนี่ยช่องผมเนี่ยงานออนไลน์หาเงินออนไลน์ทีวีเนี่ยแล้วผมก็มาคอมเมนต์ตามคลิปดังเนี่ยมันก็จะเป็นการโปรโมทช่องของผมไงส่วนมิว212เห็นไหมเนี่ยเขาก็ใช้รูปโปรไฟล์เงี้ยเห็นไหมดูอย่างช่องนี้ดิมันไม่มีคลิปสักคลิปมันมีคนติดตามตั้งกว่า 9,000 กว่าคนเนี่ยมันใช้แค่รูปเนี่ยรูปเดียวเนี่ยเห็นไหมไม่ยากทำให้ช่องเราดังไปหาคอมเมนต์ตามคลิปดังๆเนี่ยอย่างคลิปนี้มีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยวิธีโปรโมทช่องยิ่งมีคนติดตามเยอะเราก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนั่นนะครับเทคนิคมันจะมีบางคลิปผมไปเจอนะมันมีบางคลิปเนาะมีคนมาคอมเมนต์ก่อนที่มิว212จะมานะเขามาคอมเมนต์ว่า ไหนมีใครเห็นอีมิว212 224บ้างมันมาหรือยังมีใครเห็นมันไหมกูกำลังตามหามันอยู่มันมาคอมเมนต์หรือยังแม่งไปทุกคลิปเลยผมหาลั่นเลยมีคนมาถามหามิว212นั่นนะครับลองไปดูเนาะเทคนิคคอมเมนต์เนาะไม่ยาก19 นาทีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งมันมีแค่นี้แหละคลิปก็มีแค่นี้แหละโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ